ภาพรวมตอนนี้นายกยอมรับว่าสถานการณ์ที่สุโขทัยเนี่ยหนักหน่วงที่สุดอะน่าเป็นห่วงมากที่สุดนะครับไปดูสถานการณ์ความเดือดร้อนของพี่น้องชาวสุโขทัยตอนนี้ถือว่าหนักมากนะคะเรื่องสถานการณ์น้ำคุณผู้ชมคะเห็นบอกว่าตอนนี้ต้านไม่อยู่แล้วค่ะก็น้ำเริ่มร้นผนังเข้ามาชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนเพราะว่าบางพื้นที่แม่น้ำยมไหลบ่าเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนโดยเฉพาะที่อำเภอวังชิ้นจังหวัดแพร่ค่ะทำให้น้ำในแม่น้ำยมช่วงของสะพานพระแม่ย่ามีน้ำไหลผ่านสะพานจนเจ้าหน้าที่ต้องเอากระสอบทรายมาปิดทางไม่ให้น้ำไหลเข้าท่วมพื้นที่บ้านเรือนขณะที่หมู่5บ้านวังโพตำบลยางซ้ายอำเภอเมืองสุโขทัยเมื่อคืนนี้น้ำจากแม่น้ำยมได้กัดเซาะผนังดินกั้นน้ำยมค่ะที่หมู่5บ้านวังโพตำบลยางซ้ายขาดเป็นทางยาวกว่า7เมตรอ่ะผู้ใหญ่คือกั้นไม่อยู่เลยอ่ะไม่สามารถที่จะเข้าไปอุดรอยรั่วบริเวณนี้ได้ทำให้น้ำไหลเข้ามายังพื้นที่การเกษตรและก็บ้านเรือนประชาชนเช่นเดียวกับที่ตำบลวัดเกาะอำเภอศรีสำโรงนะคะจุดวัดน้ำคลองตาลตรงนี้คุณผู้ชมระดับน้ำเลยจุดวิกฤตน้ำไหลเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนที่อาศัยอยู่ใกล้แม่น้ำยมฝั่งซ้ายท่วมสูง30ถึง60เซนติเมตรก็ทนับได้ก็คือเข่าเนาะใช่ฮะใช่ไหมคะนอกจากนี้ก็ยังมีคลิปคุณผู้ชมพาไปดูอีกหนึ่งคลิปคลิปหวาดเสียวมากเจ้าหน้าที่เดินเท้าฝ่าน้ำเข้าไปตรวจสอบความเสียหายนะคะที่ในตัวเมืองสุโขทัยบอกว่าตอนไปเนี่ยยังมีถนนแต่พอขากลับถนนถูกน้ำพัดจนขาดดูคลิปกันหน่อยค่ะโอ้ยขาไปเมื่อกี้ยังดีๆอยู่ครับขากลับพังไปแล้วครับถนนคอสลอครับยุบครับเพราะว่าน้ำเซาะดินด้านล่างครับโอ้ยจุดนี้เป็นถนนเรียบแม่น้ำยมนะคะในพื้นที่หมู่1ตำบลปากแควอำเภอเมืองจังหวัดสุโขทัยถึงแม้ว่าระดับน้ำจะไม่สูงมากแต่กระแสน้ำคือมันแรงมากจนเจ้าหน้าที่เองเนี่ยต้องเดินเกาะกันไปเพราะว่าอาจจะพลาดถูกน้ำพัดไปได้โอ้อันนี้ต้องระวังเลยไปดูที่จังหวัดชัยนาทกันหน่อยนะครับเขื่อนเจ้าพระยามีการปรับแผนการรับสถานการณ์ครับเพิ่มระบายน้ำสร้างพื้นที่ว่างในลำน้ำรองรับมวลน้ำเหนือที่โหน่าจะไหลมาเยอะเลยนะครับปัจจุบันน้ำเหนือไหลผ่านที่จังหวัดนครสวรรค์ลงมายังที่เขื่อนเจ้าพระยาอัตราเนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องครับทำให้กรมชลประทานเองต้องเพิ่มการระบายน้ำลงท้ายเขื่อนสร้างสมดุลเหนือเขื่อนแล้วก็ท้ายเขื่อนด้วยทำให้ในพื้นที่นะครับจังหวัดท้ายเขื่อนก็จะมีระดับน้ำเนี่ยสูงขึ้น 1-1.5 ในช่วง 3-5 วันข้างหน้านี้กรมชลประทานเนี่ยแจ้งเตือนเลยครับคนที่ประกอบกิจการในแม่น้ำเจ้าพระยาอย่างเช่นกระชังปลาต่างๆร้านอาหารเรือแพโป๊ะเนี่ยฮะตั้งแต่จังหวัดชัยนาทลงไปจนถึงสิงห์บุรีอ่างทองโดยเฉพาะคลองโผงเพงที่จังหวัดอ่างทองคลองบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาตำบลหัวเวียงอำเภอเสนาตำบลลาดชิดตำบลท่าดินแดงอำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาฟังให้ดีนะครับครับต้องเฝ้าสังเกตการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำเพื่อให้สามารถที่จะขนย้ายสิ่งของให้พ้นจากน้ำแล้วก็รับมือกับระดับน้ำที่มันเพิ่มขึ้นได้ทันท่วงทีขอให้ติดตามประกาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิดต่อไปด้วยอันนี้น่าเป็นห่วงนะครับเพราะว่ามวลน้ำมันเยอะมากไหลไปต่อนะครับคุณผู้ชมปิงวังยมน่านใช่ตอนนี้เต็มแล้วเต็มนะฮะแล้วมันรวมเป็นอะไรอ่ะเจ้าพญาต่อเจ้าพญาจังหวัดข้างล่างก็ลุ้นละสิเมื่อคืนนายกรัฐมนตรีช่วงเย็นหกโมงได้ไปกรมชลเลยไปเฝ้าติดตามสถานการณ์ที่กรมชลประทานวันนี้นักข่าวก็ไปเจอนายกก็ไปงานที่เมืองทองธานีก็ยังถามเรื่องนี้เพราะตอนนี้นายกสั่งรัฐมนตรีคุณผู้ชมลองดูแล้วกันรัฐมนตรีแต่ละคนเนี่ยลงไปที่หมดเลยนะคุณสมศักดิ์คุณธรรมนัสและทางกระทรวงมหาดไทยเนี่ยไปกันหมดเลยเพราะน้ำมันท่วมเยอะจริงๆหลายจังหวัดทางตอนบนนายกเนี่ยโฟกัสไปที่สุโขทัยเป็นพิเศษนะครับที่นี่มีอุทยานประวัติศาสตร์ด้วยนี่ใช่ไหมฮะแล้วทุกครั้งที่มีน้ำท่วมใหญ่ๆเนี่ยสุโขทัยก็เป็นจังหวัดหนึ่งที่เสียหายเยอะบอกเดี๋ยวดูความจำเป็นก่อนว่าจะลงพื้นที่หรือเปล่านะครับแต่ปลายสัปดาห์นี้วันศุกร์เนี่ยจะไปที่อุบลราชธานีอยู่แล้วตั้งใจจะไปวางมาตรการรับมือมวลน้ำที่มันจะไหลมาที่อุบลราชธานีครับภาพรวมตอนนี้นายกยอมรับว่าสถานการณ์ที่สุโขทัยเนี่ยหนักหน่วงที่สุดอ่ะน่าเป็นห่วงมากที่สุดนะครับแล้วคุณสมศักดิ์เทพสุทินรองนายกรัฐมนตรีจริงๆท่านก็เป็นคนชาวสุโขทัยเนี่ยเป็นพื้นที่ท่านเลยก็เพิ่งจะเมื่อวานเพิ่งลงพื้นที่ไปหลายจังหวัดอยู่
แล้วก็เพิ่งเดินทางกลับมาเนี่ยนะครับนายกบอกยังไม่ได้คุยอะไรกับรองนายกสมศักดิ์กันนักภารกิจเช้าวันนี้ทุกคนก็ยุ่งกันอยู่แต่บ่ายวันนี้เนี่ยเดี๋ยวจะไปคุยกับทางรองอธิบดีกรมชลประทานอีกครั้งหนึ่งเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมพรรคเพื่อไทยจำได้ไหมยุคคุณยิ่งลักษณ์นี่เข้ามาทำงานใหม่ๆปุ๊บน้ำท่วมกรุงเทพเลยตอนนั้นปี54คนก็เลยกลัวว่าเฮ้ยดูน้ำมวลน้ำจากข้างบนเนี่ยแล้วปีนี้ข้างล่างจะเหลือไหมข้างล่างโดยเฉพาะกรุงเทพเราตรวจสอบมาให้แล้วนะใช่ค่ะล่าสุดคุณผู้ชมคะเราไปตรวจสอบกับเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติซึ่งท่านคือคุณสุรศรีกิติมณฑลนะคะท่านได้มีการฉายภาพสถานการณ์น้ำในภาพรวมให้กับทีมข่าวช่อง8ของเราฟังบอกว่าตอนนี้ในลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาสถานการณ์ลุ่มน้ำยมกับวังเนี่ยค่อนข้างมีปริมาณมากทำให้บางพื้นที่เนี่ยล้นตลิ่งโดยเฉพาะที่สุโขทัยนะคะและส่วนของแม่น้ำวังจังหวัดตากก็จะมีปริมาณน้ำมากเหมือนกัน มันก็เลยส่งผลคือกระทบไปตามๆกันแต่มันมาจากร่องมรสุมไงคะพาดผ่านภาคเหนือเลยทำให้ลุ่มน้ำวังเนี่ยได้รับผลกระทบแต่ทีนี้ที่สำคัญคือลุ่มน้ำยมไม่มีแหล่งน้ำขนาดใหญ่เก็บกักน้ำส่วนนี้ได้สถานการณ์ตอนนี้ถ้าหากไม่มีฝนลงมาเติมในพื้นที่สุโขทัยก็จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติใน 2-3 วันนี้อันนี้ในข้อแม้วงเล็บว่าไม่มีฝนลงมาเติมถูกต้องนะคะคือมวลน้ำมันมาจากทุกทิศทุกทางแหละแต่ถ้าไม่มีฝนเติมนะคะก็จะเข้าสู่ภาวะปกติใน 2-3 วันนี้ส่วนมวลน้ำที่สุโขทัยเมื่อเข้ามาถึงแล้วก็จะลงผ่านพิจิตรนครสวรรค์และก็มาที่เขื่อนเจ้าพระยาซึ่งท่านบอกว่าได้มีการประเมินแล้วว่ามันรองรับได้และมีปริมาณน้ำที่ผ่านมาท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยคือไม่เกิน 1,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแต่เราก็จะบริหารจัดการน้ำเอาไปทางซ้ายกับทางขวาซ้ายขวาคืออะไรคือลพบุรีกับชัยนาทซึ่งตอนนี้ท่านบอกว่าก็จะมีปัญหาแค่ตัวท้ายเขื่อนเจ้าพระยาซึ่งทางกรมชลประทานประกาศแจ้งเตือนประชาชนไปแล้วนะคะว่าในช่วงสัปดาห์นี้คือ 3-7 ตุลาว่าจะมีการระบายน้ำเพิ่มอาจจะมีผลกระทบกับพื้นที่นอกคันกั้นน้ำก็คืออำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแต่ท่านยืนยันนะคะว่าเอ๊แล้วถ้ามันมาถึงอยุธยาแล้วกรุงเทพจะรอดเปล่าเนี่ยแหละคำถามคำโตๆเลยถูกต้องท่านตอบยังไงรู้ไหมเดี๋ยวก่อนนะตอนนั้นผมนึกภาพย้อนกลับไปปี54พวกเราทุกคนกลายเป็นผู้ประสบภัยนะถูกต้องค่ะนะฮะถ้ามันมาหนักแบบนั้นนี่ไม่รู้จะคือบางบ้านเนี่ยตอนนั้นโอ้โหเสียหายแล้วไม่ฟื้นตัวอีกเลยนะใช่ผ่านมาตั้งเป็นเกือบ10ปีแล้ว11ปีแล้วอ่ะถูกต้องบางพื้นที่ที่ไม่น่าท่วมก็ท่วมนะตอนนั้นนะท่านถูกต้องค่ะท่านตอบคำถามนี้ท่านยืนยันแบบนี้ค่ะสถานการณ์น้ำตอนนี้ยืนยันว่าไม่มีผลกระทบมาถึงกรุงเทพมหานครแน่นอนเพราะปริมาณน้ำที่สถานีบางไทรเนี่ยนะคะคืออยู่ที่ 1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเท่านั้นทั้งที่รับน้ำได้ 3,000 กว่าค่ะปริมาณยังคงรองรับน้ำได้มากนะคะขณะที่พื้นที่กรุงเทพก็ยังคงต้องเผชิญกับฝนอยู่ตอนนี้ถ้าพูดง่ายๆคือถ้าฝนหนักการระบายน้ำมันก็ต้องรอการระบายแต่ถ้าน้ำเหนือมันมาเนี่ยไม่ต้องห่วงไม่ถึงแน่นอนครับลุ่มน้ำยมเองเนี่ยมันไม่มีแหล่งน้ำขนาดใหญ่ที่จะเก็บกักน้ำตรงนี้ได้เพราะนั้นน้ำก็ลงมาในลำน้ำอย่างเต็มที่นะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับสถานการณ์ณขณะนี้เนี่ยถ้าไม่มีฝนที่จะเติมเต็มลงมาจำนวนมากนะครับทางพื้นที่ของจังหวัดสุโขทัยปริมาณน้ำเหล่านี้นะครับก็จะกลับสู่สถานการณ์ปกติเนี่ยในช่วง 2-3 วันนี้แต่ที่พี่น้องประชาชนในกรุงเทพมหานครก็มีความกังวลในส่วนนี้นะครับว่าจะมีผลกระทบมาถึงกรุงเทพมหานครหรือเปล่าตรงนี้ก็เรียนเลยนะครับว่าไม่มีผลกระทบมาถึงกรุงเทพมหานครครับเพราะว่าปริมาณน้ำที่สถานีที่บางไทรตอนนี้อยู่ที่ประมาณ 1,000 กว่าลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเท่านั้นเองโดยศักยภาพในแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยจะรับได้อยู่ถึง 3,000 กว่าลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีสรุปให้คุณผู้ชมฟังง่ายๆบางคนที่เป็นห่วงเหลือเกินว่าภาคกลางกรุงเทพเนี่ยจะอ่วมเหมือนปี54หรือเปล่าข้างบนเขายอมรับว่าน้ำเยอะจริงเยอะโดยเฉพาะลุ่มน้ำยมไม่มีแหล่งกักเก็บขนาดใหญ่ครับแต่ถ้าฝนไม่มีแล้วมันก็จะกลับสู่ปกติก็ไหลตามธรรมชาติไปส่วนทางลุ่มน้ำวางน่านนะครับตรงเนี้ยมันจะไหลเข้ามาเขาจะจัดออกเป็นเขาเรียกแบ่งไปตะวันตกแบ่งไปตะวันออกแบบนี้ไอ้ข้างล่างเนี่ยที่เขาห่วงตอนนี้คือห่วงน้ำแล้งครับมันยังมีที่กักเก็บน้ำอยู่อีกเยอะโดยเฉพาะเขื่อนในพื้นที่ภาคกลางแล้วก็ภาคเหนือตอนล่างมันยังมีเขาเรียกเขื่อนเนี่ย
ยังต้องการน้ำอยู่ตอนนี้น้ำมันน้อยกลัวเรื่องปัญหาภัยแล้งมากกว่าแต่ถ้าจะท่วมขังเขาเรียกว่าฝนมันตกใต้เขื่อนฝนตกใต้เขื่อนถ้าตกลงมาเยอะมันท่วมขังแต่มันไม่ได้ขังนานเป็นเดือนๆเหมือนกับในอดีตที่ผ่านมาอันนี้จะได้สบายใจได้ก็เท่ากับว่าถ้าฟังแบบนี้ก็ต้องเตรียมรับมือกับสถานการณ์ภัยแล้งถูกไหมคะถูกต้องแต่ว่าล่าสุดนะครับดูจากเพจทั้งสุโขทัยทันข่าวที่นี่สุโขทัยเขาบอกว่าตอนนี้น้ำยังขึ้นหนักอยู่ก็สู้ๆนะครับติดตามข่าวอย่างใกล้ชิดกันนะครับ